การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงเชิงสัญญาเป็นวิธีการที่นาทีใช้ถ่ายทอดเรื่องราวและวิพากษ์วิจารณ์สังคมผ่านผลงานได้อย่างมีชั้นเชิงโดยเว้นพื้นที่ให้กับผู้ชมในการเลือกพิจารณาตีความสารนั้นนาทีมีอิสระทางความคิดในการหยิบยกประเด็นต่างๆมาเล่นแร่แปรธาตุในผลงานแต่ละชุดครั้งหนึ่งเขานำระบอบทุนนิยมและสภาวะอันเป็นผลจากลัทธิอนานิคมมาตั้งคำถามเชิงเสียดสีประชดประชันในผลงานชุด Optimism is Ridiculous หนึ่งในนั้นได้แก่ The Dark Principle ภาพที่ใช้บรรยากาศอึดอัดผลักให้ผู้ชมเผชิญหน้ากับความจริงอันมิน่าอภิรมย์ข้อความสลักรอบกรอบที่ชวนให้นึกถึงแนวคิด Difference Principle หลักความเสมอภาคจากทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์นโรสซึ่งจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออยู่บนข้อสมมติตามเงื่อนไขของทฤษฎีนาทียังโดดเด่นในการใช้แสงและสร้างทัศนมิติดังเช่นในผลงาน Parasius White Painting พื้นผิวกระดาษที่ราบเนียนหลอกตาอยู่บนผืนผ้าใบแท้จริงเป็นภาพเขียนที่หยิบเอาตำนานกรีกโบราณเหตุการณ์การประลองของสองจิตรกรเพื่อหาผู้ที่สามารถวาดเลียนแบบหุ่นนิ่งตบตาได้อย่างแนบเนียนที่สุดผลงานนี้ยังสะท้อนแนวคิด perception ถึงการรับรู้กายภาพของวัตถุด้วยสัมผัสทางตาตลอดจนการปรากฏขึ้นของวัตถุนั้นในจิตใต้สำนึกผ่านทางความรู้สึกและความทรงจำ